พี่เอกคอนหวันนะครับหันหลังให้กับเราเสิร์ฟแล้วแตะสั้นท็อปสปินสวยครับแต่ไม่โดนตอนแรกเขาบอกว่าเขาเก่งพลาดเนี่ยข่าวมันคลิปใส่คลิปเสิร์ฟหนักยาวไปครับรับปิ้นนะครับตามอยู่ไหมสองแบ็กสปินท็อปสปินลงด้วยงงครับปกติท็อปไม่โดนมาดูครับได้ได้กินเท่ากันโอเคแล้วสูสีครับนี่ครับมีการเสิร์ฟหลักล่อได้ขยับทันครับแต่ตบโฟร์แฮนด์ออกไปเลยไปไหนไม่รู้ถือเป็นคู่ที่สูสีมากนะครับลูกเสิร์ฟแตะธรรมดายัดลึกเอาบล็อกได้ตบออกไปเลยถือว่าเป็นมวยถูกคู่ครับต่างคนต่างตีเสียใครบุกแพ้บุกก่อนแพ้เห็นไหมครับบุกก่อนแพ้โอเคครับรองเท้าสีแสบสันทั้งคู่ส้มปิดตัดโด่งครับจิ้มไม่ดีตกพลาดไปเลยยังไงยังไงนี่ครับแตะเฉยตัดยาวต่างคนต่างตัดครับดึงสังเกตครับถ้าจะไม่ขึ้นดาบแรกเลยนะครับจะรอเสียบพังพลาดครับโอ้เสือพุ่งไกลออกครับเอกคันหวันทำไงเสิร์ฟแบ็คแฮนด์ซ้ายสปินยัดหนักนี่แบ็คความตบไม่ลงนะครับนึกว่าลงไปแล้วลงพื้นครับดูลูกเสิร์ฟฟอร์แฮนด์ก่อนนี่ครับหลอกว่าโดนแบ็คแฮนด์นี่ครับแก้ตัวได้ไหมบล็อกแบ็คเอาแม่นมากครับโดนเสาดูครับมีเลสปิดให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผู้ต่อสู้เสื้อฟ้าเหมือนกันเสิร์ฟติดหนักปาดไปเขาสปินเบาๆออกไปครับเอกคอนหวันยังไม่ท้อแท้6ต่อ9ตอนนี้เป็นไงบ้างครับลูกเสิร์ฟหลากหลายมากครับจากการสังเกตเมื่อกี้ตัวนี้เป็นไงโอ้ยหนักสั้นตีนครับแต่ตกไม่ลงเซตพอยต์ครั้งที่1 10ต่อ6นะครับลองดูลองดูเสิร์ฟประจ๋ยยัดโดงแบ็คแฮนด์เข้าพุงครับสะดุ้งโยงเลยเป็นลูกชอบของเขานะครับลูกเสิร์ฟไม่รู้หนักเบาปิ้นแบ็คลงมุม8ต่อ10ใจถึงพึ่งได้ครับเอกคอนหวันไม่รอใครดูครับจะเสิร์ฟลูกไหนต่อดูซิลูกจะเป็นไงโอ้ยหนักครับรู้สึกว่าจะเน้นลูกหนักเป็นหลักครับเอกคอนหวันต้องท็อปเนี่ยแน่นอนบุกก่อนแพ้ไหมนั่นกูว่าแล้วบุกโดนบล็อกเอ้ยนั่นลงโอ้ยเรียบร้อยครับโดนไปแล้วพี่เอกคอนหวัน